ครับก็จะมาสาธิตการทำงานของแล็บที่ 6.3.1.11 นะครับการทำงานของมันนะก็คือเมื่อเรากดรันโค้ดนะครับสถานะนะครับมันก็จะค่าของโฟโต้รีซิสเตอร์นะครับก็จะแสดงขึ้นมาแบบนี้นะครับเมื่อเรานำแสงนะครับเข้ามาฉายนะครับสถานะของตัวนี้นะครับก็จะเปลี่ยนไปนะครับแล้วก็มันก็จะส่งค่าไปที่ Google Calendar นะครับนี่ครับสถานะที่เปลี่ยนแปลงไปตามเวลานะครับมันก็จะขึ้นข้อความตามนี้นะครับเมื่อเรานำไฟฉายออกนะครับค่าครับก็จะเปลี่ยนเป็น Sunset นะครับแล้วก็จะ Get HTTP ก็จะ Get Status ไปนะครับค่าของ Google Calendar ก็จะส่งไปใหม่อีกค่าหนึ่งนะก็จะเป็นค่า Sunset ครับขอจบการนำเสนอแล็บเพียงเท่านี้ครับ